ชมพู่อารยาพาลูกๆรดน้ำดำหัวบอสนิดแห่งโพลิพัสจัดให้แต่งานนี้มีการช็อตฟิลเกิดขึ้นมีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้แฟนๆยิ้มแก้มปรีกันรัวๆสำหรับครอบครัวของซุปเปอร์สตาร์สาวชมพู่อารยาและพ่อน็อตวิศรุตที่ในวันปีใหม่ไทยแบบนี้ต้องมีโมเมนต์อบอุ่นหัวใจออกมาให้ได้เห็นและยิ้มตามๆกันค่ะอย่างปีนี้ก็ไม่พลาดค่ะชมพู่อารยานำลูกๆสายฟ้าพายุและลูกสาวคนเล็กน้องเอบิเกลมารดน้ำดำหัวบอสนิดแห่งโพลิพัสจัดให้ด้วยงานนี้บอสนิดนะคะก็ใจปั้มแจกซองเด็กๆอีกด้วยบอกเลยค่ะงานนี้ถูกใจพี่พายุมากยิ้มแก้มปริอารมณ์ดีนับเงินใหญ่เลยค่ะระหว่างโมเมนต์ที่กำลังล้นลากับการนับเงินนั้นก็มีอาการช็อตฟิลเกิดขึ้นเมื่อป้าหวานเจี๊ยบได้บอกว่าจะเอาเงินพี่พายุไปซื้อกระเป๋าทันใดนั้นเองอารมณ์พี่พายุเปลี่ยนเลยค่ะร้องไห้ทันทีงานนี้แฟนๆต่างเข้ามาแซวกันยกใหญ่เลยค่ะอาทิเช่นช็อตฟิลพี่พาสุดๆกำลังล้นลากับเงินที่จะก่อร่างสร้างตัวอยู่เลยธนบัตรเท่านั้นที่จะทำให้ยุได้บวยบินสุขภาพแข็งแรงค่ะใช่ไปมีสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่พาก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ได้เรียนเลขก็เก่งๆมีสูงเยอะๆเยอะๆเยอะๆเลยนะครับเรียนเยอะสูงเยอะแล้วก็ถึงจะดีไงลูกโอเคเหลือถึงได้ฟังเลยนักเรียนพี่ถ่ายมาที่ไหนพี่ถ่ายไปนั่งเงียบพี่ถ่ายผลการเรียนได้เองวุ้นต้องขอบคุณผลการเรียนนะคะขอบคุณครับกับงานจับถึงพื้นเลยนะเดี๋ยวนับที่นับก็หอนโอ้โหขึ้นใหม่นะเกี่ยวศูนย์ลูกเกี่ยวศูนย์นะหนึ่งหนึ่งพันหิวหิวขอบคุณนะครับแฟนลูกนะขอบคุณมากล่าสุดไปเลยจ้ะนี่แม่หัวเราะลูกเลยพี่พามาหาปลาอะไรกันปลาหวานทำไมปลาหวานบอกว่าจะเอาแต่ปลาขาวไม่มีใครทำปลาหวานพูดว่าอะไรปลาหวานพูดว่าอะไรปลาหวานบอกว่าอะไรดิปลาหวานบอกว่าอะไรปลาหวานแย่เลยมาไม่ได้ไหมปลาหวานพูดร้อนเฉยป้าหวานบอกจะเอาเงินไปซื้อกระเป๋าใช่ไหมยุ้งป้าหวานล้อเล่นเงินยุ้งไม่มีใครเอาหรอกโอเคขนาดไปเซเว่นเงินยังเหลือเท่าเดิมไปจ่ายมาพูดถึงเก็บไว้เลยขอให้พี่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะโพลิพัสอยู่ยั้งยืนยงปังปังปังนะคะปัง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 ต่อไปนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะเตรียมด้วยค่ะเตรียมแล้วเตรียมแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ